ันนี้ครับก็จะเป็นรุ่น2ป้ายแน่นอนนะครับและไปรุ่นกันต่อป้ายไว้ที่รุ่น2ป้ายแน่นอนเดี๋ยวเราไปรุ่นกันต่อที่เซปเป้บีดีดริงครับเอาละครับแล้วเริ่มต้นจากสาวๆก่อนเลยครับเริ่มต้นจากกระจังกระจังจากครีมก่อนเลยครับเซปเป้บีดีดริงหมายเลขไม่ดีหมายเลข5ครับหมายเลข5นะครับหมายเลข5นะครับเซปเป้บีดีดริงหมายเลข5ดูแง้มๆหน่อยคะแนนครับออกมาเป็น1โอ้หนึ่งนี่ถือว่าไม่มีทางแน่นอนหาครับซิเปอร์มินดิ้งของเรานะครับกัดจับซิเปอร์มินดิ้งมาเลขไหนดีครับมาเลขหนึ่งครับมาเลขหนึ่งเลยหาครับมาเลขหนึ่งนี่จะเป็นอะไรของแง้มๆหน่อยอุ้ยอันนี้เป็นปัญญาก็ได้ไม่เวลาก็ได้หรือมั่มไปเลยดูนะครับออกมาเป็นบึ๊บอุ้ยเป็นมั่มนะครับแล้วหยิบมั่มออกไปเนี่ยแมทธิวอีก2ใบโชคดีด้วยนะครับโอ้โหดูฮะอีก2ใบโชคดีด้วยเซฟไปเป็นดีริงหมายเลขไหนดีหมายเลข3ครับหมายเลข3นะครับเซฟไปเป็นดีริงหมายเลข3อย่าเปิด1อย่าเปิด2นะครับแง้มๆหน่อยโอ้โหขาวๆกันนะครับแบน7ครับโอ้โหดูฮะเอายังไงให้ได้ต้องให้ได้มากกว่า3นะครับเซฟไปเป็นดีริงหมายเลขไหนดีหมายเลขหมายเลข8ใบนี้จะเป็นขาวๆหรือคะแนนหรือไม่งั้นเปิดเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสาวนี่พูดไม่ออกมองไม่ถูกเลยนะครับออกมาเป็นปึ๊บโอ้โหดูฮะสุดท้ายเป็นโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่ที่รู้ที่เหนือกันก่อนเลยครับเซเป้บีดีดิ้งหมายเลข7ครับเป็น8เซเป้บีดีดิ้งหมายเลข2ครับออกมาเป็น5นะครับแล้วก็เซฟเป้บีดีริ้งหมายเลข9ก็เป็น3เซฟเป้บีดีริ้งหมายเลข10 4เซฟเป้บีดีริ้งหมายเลข4เป็น2เซฟเป้บีดีริ้งหมายเลข11เปิดไม่ออกไปไม่ออก9เซฟเป้บีดีริ้งหมายเลข12เป็น6และหมายเลข6แน่นอนเป็นปัญญาอยู่นี่ครับโอ้โหสรุปแล้วกลายเป็นแม็กทิวดีงามที่ได้ไปลุ้นกันต่อในรอบของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจบกับมหาชนครับเดี๋ยวเพิ่งกันต่อในรอบซันชา